ปั๊บแล้วส่งเสริมเป็นระบบแต่นี่แปลงใหญ่รองรับในเรื่องการจัดการสุขภาพตรงนี้นะครับก็พร้อมที่จะมาทำงานกับท่านต่อไปสิ่งนี้ถ้าผมขับเคลื่อนเรื่องแล้วลงข่าวไปทั่วประเทศนะครับในกรณีรายได้จากลาเซนปี61เนี่ยถ้าทำได้ถึง12ล้าน14ล้านตัวเลขพวกเรายังไม่สามารถที่วันนี้เรามาเป็นร้อยก็มาเรียกต้องมันสุดยอดเลยครับเราต้องถามว่าคุณต้องให้พร้อมไหมต้องผิดแต่เราก็เข้าใจว่านายกเนี่ยมีงบประมาณประมาณจะสร้างราคาทั้งหมดอ้อมะม่วงสุกใครจะกล้าเนี่ยหัวสองทำไม่ไหวแล้วผมว่าเนาะตุ๊กแก๊กตุ๊กแก๊กทำเล่นไม่ปลูกอะไรอ่ะสวนป่าเขาไม่ปลูกอะไรหล่นไปไอ้เนี่ยนะมันสุกไปแล้วมันหล่นเต็มหมดไปตั้งเกือบครึ่งแล้วเนี่ยถุงบ้างเนี่ยนะใช้ชื่อมันด้วยไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไปตรงไหนอ่ะผมวางเก็บแรกเลยนะเก็บแรกเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้จะเก็บได้อะไรเนี่ยเนี่ยเขาแกะมาจะเป็นสีนี้นี่อ่ะลูกไหนอ่ะแกะเลยที่สามผมลองกันโอ้สวยมันยังไม่ได้เวลาอันนี้มันยังไม่ได้เวลามันทำไมมันจะเหลืองคนนี้ใช่ไหมค่ะใหญ่แล้วก็เหลืองเนี่ยเนี่ยก็ได้เวลาเอามะม่วงทำเป็นงานเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงครับก็คงเป็นพื้นที่ของเขาอะค่ะมันอยู่ใกล้น้ำเค็มนะเป็นพื้นที่ของเขาอะแล้วเขาก็เก็บแก่กันนะวันนี้จะมีอยู่1 2 3 4 5 6 6 ตัวนี่จะมี6ตัวครับผู้นะครับตัวเมียตัวผู้พร้อมกันเลยก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วจะเป็นโปรตีนของตัวผู้สำหรับให้ตัวเมียเข้ามาแล้วก็มาตกกับจากตัวนี้โปรตีนตัวนี้สำหรับกำจัดการแพร่พันธุ์ของแมลงด้วยนะครับต่อไปครับเดี๋ยวนี่ก็ใช้เป็นเขาถ้าเราจะกำจัดไปแล้วนี่ไม่ใช่น้อยนะครับนี่สีทองก็มีโอเคที่สำรวจอยู่นะครับก็จะมี 5,000 ต้นนะครับก็จะมีประมาณ200กว่าไร่นะครับก็คิดเป็นมูลค่าผลผลิตปีนึงก็10กว่าล้านบาทนะครับซึ่งก็ผลผลิตมะม่วงเนี่ยก็จะจากช่วงนี้นะครับก็คือจะออกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนานะครับเมษายนนะถึงจะเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่การดูแลรักษาถูกหลักวิชาการของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็ดีขึ้นนะจะเห็นว่ามีการออกผลนะครับมีการวางกับดักแมลงนะครับมีการป้องกันกำจัดโรคซึ่งจะทำให้มะม่วงเนี่ยสวยนะครับส่วนเรื่องของการตลาดเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยนะครับไม่พอขายนะครับปริมาณของมะม่วงเสม็ดงามเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยครับส่วนหนึ่งของความต้องการก็คือนอกจากมาทานผลไม้ชนิดอื่นแล้วนะครับก็คือมะม่วงนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะมาทานนะมะม่วงเสม็ดงาม